อ่ะดังไฟครับเก่งมากครับรวดเร็วมากแหลมๆมันออกก่อนถ้ามันกวงแบบนี้ค่ะมันเป็นเห็ดกินได้เก่งมากใส่มังน้อยเข้าไปโอ้โหเราจะมาเข้าครัวที่บ้านของญาติน้องยุ้ยของเราครับโอ้โหห้องครัวแบบก็ยังมีความเก่าแก่ให้เราได้รับชมนะโอ้น้องยุ้ยของเราอยู่ตรงนี้เองมีเตาอังโล่ด้วยครับครับครับอันนี้บ้านใครนะครับบ้านของคุณลุงอะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แอลเลยนะครับครับครับนี่ไปอะไรครับเนี่ยครับไปครัวกันอ่ะโอ้ไปดูหน่อยครัวบอกไม่ได้เก็บของอันนี้ไม่ทำแล้วใช่ไหมครับโอ้ไม่มีการนั่งชอบมากเลยเนี่ยยุ้ยน่ะก็ทำในนี้ไหมว้าวส่วนใหญ่เขาจะทำข้างนอกกันใช่ไหมครับเดี๋ยวครอบครัวนี้เก่าแก่นะครับเนี่ยอันนี้เนื้ออะไรครับเนี่ยทำในนี้บอกเก็บไม่เกลี้ยงหรอนี่เตาฮังโลสมัยแม่ทำสมัยเมื่อก่อนแล้วเนาะโอ้ขอบคุณค่ะนึกว่าจิ้มไก่อันนี้ค่ะชอบมากเลยแม่บุกวนสดข้าวใส่ข้าวตอนนี้แบบใส่แล้วเนาะมันมีข้าวแล้วโอ้เก็บฟืนไปไหนพี่เบียร์เจอหมูอูดแซ่บไปเลยค่ะครับได้ยินเสียงมาแว่วๆแล้วค่ะอูดอูดอู้ธรรมชาติขนาดน้อยเบียร์เนาะมีไก่ค่ะมีหมูโอ้ยังน้อยอยู่อูดอูดอูดต้องการหายใจด้วยคะอูด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 ไม่มีอะไรเลยกินตุ๊ด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 กระเถอะป่ะขอบคุณน้องยิ่งเราทำอาหารต่อดีกว่าครับสมัยมีควายนะแม่เนาะสมัยใช้ควายเนาะบัวบัวอ๋อบัวเนาะต้องมีวัวกับควายอ๋อครับอยู่ในสวนอ๋อเวลามันเกิดลูกน้องจะไปเก็บฮกมันเอาเหรอเอามากินใช่ไหมชอบกินฮกใช่ไหมค่ะอ๋อมันอร่อยสำหรับคนแก่คนเฒ่านะคะคุณป้าของน้องยุ้ยนะแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องยุ้ยอ่ะเป็นนักกีฬาเปตองจังหวัดด้วยเคยมีคนมาทำสกู๊ปข่าวด้วยโอ้โหต้องเซิร์ชใน Google แล้วพิมพ์ว่าอะไรครับถึงจะขึ้นครับสาวณีสุขิตาธิกุลค่ะสาวณีสุขิตาธิกุลแล้วก็จะเจอนักเปตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช่ไหมครับโอ้โหแล้วก็จะเจอเลยครับเมื่อกี้น้องเขาเปิดให้ดูแล้วเมื่อกี้โอ้โหทึ่งเลยครับสาวร่างเล็กของเราครับธรรมดาเนาะครับอ่ะดังไฟครับเก่งมากครับรวดเร็วมากครับเราก็มาเราก็จะเตรียมผักเราค่ะเตรียมเลยครับมาโอ้ครัวของคุณลุงกับคุณป้าก็ยังบ้านๆนะเป็นชานตรงนี้เลยนะต้องขอกระมังเพิ่มได้เลยครับอ่ะอันนี้ใช่ไหมหมดเลยหมดเลยค่ะครับอึ๊บอ่ะโอ้นั่งตรงนี้แล้วได้บรรยากาศมากอ่ะนั่งนี้คือนั่งที่ไทยครับวันนี้เรามีเห็ดด้วยนะคะโอ้เห็ดอะไรครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดมอนไข่แทนไข่เหรอบ้านเขาเรียกเห็ดแทงแทนเห็ดมอนไข่เอามาอุ๊บกับมะน้อยหมักน้อยเมื่อกี้น้องยุ้ยบอกว่าเป็นคนทำอาหารคล่องมากและจิตใจเดี๋ยวมีคลิปวันนี้จะชิมดูครับแล้วไม่ไปไหนเลยใช่ไหมคะอยู่นี่เลยครับการขูดมาน้อยละว้าวต้องเอานี่ออกก่อนนะคะแหลมๆมันออกก่อนต้องขูดแบบนี้ค่ะมันถึงจะอร่อยค่ะขูดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปอ
ซอมต่อก๊อกซอมต่ออ๋อก๊อกซอมต่อคืออันนี้นะครับเขาจะเอาทำไปเข้าวัดกันนะครับก็ซอมต่อดูน้องยูทำหางไปเรื่อยๆครับเห็ดไข่ห่านเนาะที่นี่เรียกเห็ดอะไรนะครับเห็ดมอนไข่เห็ดมอนไข่ชื่อน่ารักดีครับถูกมาก5 บาทโอ้ย5 บาทมาเขาขาย40ว่ะครับจริงที่ไทยอ่ะ40ว่ะน้องแฮมจะน้อยไปเนาะอย่าไปหาเจอแบบนี้บ้างจังน้องยูไปหาก่อนเคยหาแต่เห็ดท็อปค่ะว้าวแบบนี้น้องไม่เคยจ้ะสนุกมากเลยนะเวลาเจอแล้วแบบสวยอ่ะเนาะปกติเป็นคนชอบหาของป่าไหมครับค่ะตอนเป็นเด็กน้องจะไปเดินป่าบ่อยเพราะว่าพ่อไปทำไร่ข้าวบนดอยอ๋อแล้วไปหาอะไรกันบ้างครับก็ไปเดินป่าก็ไปนอนวันทุกเย็นวันศุกร์จะต้องขึ้นไปค่ะเหรอลงมาตอนเย็นวันอาทิตย์อ๋ออืมจ้ะจ้ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่บนดอยเวลาหิวน้ำก็ไปหากินตามลำธารอยากไปเดินแบบนั้นนะตอนนี้ถ้าไปแบบนั้นอยู่ไหมคะพ่อไม่ไปแล้วไปแล้วค่ะเพราะว่าพ่อก็เริ่มแก่แล้วก็เอาตัวเอาควายไปเลี้ยงข้างล่างหมดเลยครับครับโอ้เสียดายไปแก่แบบนั้นเนาะกับตามยุคตามสมัยเนาะถ้าเดินไปในป่าก็ต้องไปหากินผลไม้ในป่าค่ะพี่อยากไปจังเลยครับเห็ดแบบนี้ก็ถ้าแบบต้องดูที่แกนมันถ้ามันกวงแบบนี้ค่ะมันเป็นเห็ดกินได้อ๋อนี่ความรู้ใหม่เลยครับต้องปิดกวงแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่กวงนี่ก็อันตรายครับต้องระวังให้ดีครับเขาจะตัวแก้มเขาจะตัวก้านครับของแคลมาครับโตมากับป่าค่ะโอ้ค่ะอื้อหาซึ้งๆแบบนี้เลยครับดูรู้เลยว่าทำอาหารคล่องทำอาหารเป็นครับ5 นาทีเสร็จละครับตัดผมก็เร็วใช่ไหมหัวเท่าไหร่คะตัดผมเด็กนี้หัวเด็ก20 บาทค่ะ20 บาทโอ้โหไม่แพงครับแล้วก็ถ้าเป็นบางวันน้องก็จะเปิดโอกาสตัดประเภทฟรีอ๋อแล้วก็อย่างร้านน้องนี่มีหลายราคาค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่เขากำพร้าพ่อแม่เขาอยู่กับตายายเงี้ยค่ะครับเราก็จะตัดให้ฟรีอ๋อแล้วก็ถ้าเป็นเด็กที่มีฐานะกลางๆก็จะ10 บาทจ้ะจะรู้ไหมคะไหนรวยไม่รวยเพราะว่าเราเป็นคนในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้จักพ่อแม่ครอบครัวเขาถ้าเด็กคนไหนที่ครอบครัวพออยู่พอกินพอมีเราก็จะคิดหัวละ20 บาทอ๋อครับโอ้โหนี่เป็นสาวใจบุญด้วยนะครับทานด้วยโอ้อันนี้หอมแดงมะเขือเทศมะเขือเทศหรือมะเขือส้มมะนาวพริกขี้หนูก็มีกระเทียมนิดหน่อยครับน้องบอกว่าจะทำเมนูอะไรอีกนะครับเมื่อกี้นี่น้ำพริกส้มค่ะน้ำพริกส้มว้าวโอ้โหที่เราไปกินที่บ้านน้องเจดอ๋อน้ำพริกส้มไม่ยากเนาะใช้พริกสดพริกสดน่าครับครับคนละแบบพี่พริกมีค่ะพี่เบียร์ครับดูครับวันนี้ก็จะมีกี่เมนูนะครับ2 เมนูค่ะกินคู่กันค่ะกินคู่กันนะได้เลยครับโอ้โหล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับโอ้จากบ้านน้องกวางเนี่ยครกในตำนานหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยพวกเขาเล็กอีเนาะครับน่ารักเนาะเหมือนดั้งเดิมกี่ปีแล้วนี่มีถั่วเน่าเลยครับใส่ถั่วเน่าเด็กๆแล้วค่ะพวกนี้นายยาโอ้ไม่แห้งไหมตอนนี้ใส่พริกเข้าไปแล้วใช่ไหมครับไหนอยู่นี่อะไรลืมอะไรหรือเปล่าครับมีดเหรอครับมีดเหรอครับอ๋อนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมครับพริกอ่ะพริกเหรอพริกที่หมอนวดมันคือพริกหรือใส่พริกใส่กะปิค่ะกะปิโอ้กะปิเขาใหญ่มากดูโอ้ยจะตำให้ใช่ไหมนี่เป็นกะปิระยองกะปิระยองครับหอมมากจากระยองเลยสะเกลือสะเกลือกันกระเด็นเนาะมันจะละเอียดง่ายค่ะครับโอ้ยินดีใส่หอมแดงพอดูสากเล็กมากน่าจะใส่อีกนิดใส่อะไรไปครับหอมแดงต้องมาพิซซ่าเต็มพิซซ่าก็
ผมเองเป็นลูกมือเราตอนนี้ครับพี่ก็ทำอาหารนะดอกละเอียดแล้วนี่ขอบคุณมากครับหอมแดงแบบนะครับนำทีมโดยน้องยุ้ยของเราตั้งน้ำตั้งบริกรรมก็ตั้มให้แหลกก็ซอยมะเขือเทศเข้าไปใช่ไหมครับเอามะเขือเทศในใส่ต่างหากเฉยๆไม่ต้องตำเนาะครับใส่ถั่วเน่าเข้าไปด้วยถั่วเน่าแผ่นจัดไปครับสูตรน้องยุ้ยเลยครับสูตรคนที่นี่เลยเนาะต้องถั่วเน่านัวจัดไปนัวค่ะนัวน้องยุ้ยจะตั้งกระทะแล้วอ่ะคล่องแคล่วมาครับใส่น้ำมันเข้าไปก่อนใช่ไหมครับโอ้โหไหวไหมได้ไหมโอ้โหหลุดมาทางขวาเลยนะใส่น้ำมันเข้าไปก่อนครับเราจะได้กินเมนูคนไตสูตรน้องยุ้ยแล้วครับโอ้พริกแกงที่ตำเมื่อกี้นะครับโดยคนเอี้ยงเป็นลูกมือไปแล้วครับอ่ะน่ากินมากนะครับโอ้โหกินกะปิก็จะนัวๆหน่อยนะคะครับ ได้ได้พี่กินพี่เป็นคนกินง่ายครับแต่คิดว่าน่าจะอร่อยแน่นอนดูแล้วคล่องแคล่วมากครับ ครับใส่มะเขือส้มหรือมะเขือเทศเข้าไปโอ้โหหอมมากเลยอ่ะใส่น้ำครับใส่น้ำนิดนึงนะคะครับเอาเลยครับใส่น้ำเข้าไปนิดนึงครับดูใช่ครับน้ำพริกสังเกตว่าเขาจะตำไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะครับเนาะพอหยาบๆเนาะครับโอ้โหกลิ่นหอมเลยเหมือนน้ำพริกอองเลยอะหรือเปล่าโอ้โหหอมมากเลยเดียวกันนะครับโอ้เห็ดค่ะเห็ดใช่ไหมครับใส่เห็ดเข้าไปแล้วครับรับรองปลอดภัยค่ะได้เลยครับไว้ใจครับโอ้โหเห็ดขาวๆน่ากินใส่เห็ดแล้วก็ใส่มักน้อยทีหลังใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าเห็ดเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะกว่าได้เลยครับรอให้เห็ดสุกก่อนแล้วก็จะใส่มักน้อยสุดท้ายครับผู้ให้กำลังระหว่างนี้เดี๋ยวน้องก็จะพาไปเก็บใบแมงรักอ๋อใบแมงรักอยู่ตรงไหนครับครับใส่ผงนวลนิดนึงครับเพื่อเพิ่มรสชาติครับครับลูกมือเป็นไงบ้างสบายมากจ้าระหว่างรอให้สุกก็มาสวนของน้องยุ้ยเนาะมาเก็บใบแมงรักครับนี่ก็เป็นพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในบ้านนะโอ้โหได้ไปแกะครับอ่ะเดินเข้าไปครับ ครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีขิงมีตะไคร้มีข่ามีมะเขือมีตำลึงแตงผักบุ้งครับมะระโอ้โหมีใบกะเพราใบแมงรักค่ะอ๋อสิ่งที่ต้องการคือใบแมงรักครับเอาเลยจ้ะโอ้เป็นคนทำอาหารเป็นครับค่ะเราจะต้องปลูกกินเองแบบนี้ค่ะจะปลอดภัยปลอดสารพิษเนาะครับโอ้โหกินได้ครับ
เอาเยอะไหมครับพออ๋อพอให้ได้กินนะครับโอ้โหได้บริการมาครับที่ผักสวนครัวน้องยุ้ยครับปลูกหลายอย่างครับพอไหมจ้ะกลับไปกลับไปที่เตาเราเหมือนเดิมครับกลับไปสู่เตาเราครับชิสันทานครับเมนูขั้นกลางของเราคือทำพริกส้มใช่ไหมครับใส่พริกใส่กระเทียมกะปินิดหน่อยอ่ะครับขี่ระยองมาไกลมาไกลเนาะมาถึงภาคเหนือเลย จากระยองสู่แม่ฮ่องสอนครับตำใส่อะไรเข้าไปเกลือเกลือค่ะมันพริกมันจะไม่ได้กระเด็นอ๋อนี่คือสูตรนะครับเนาะไม่ให้พริกกระเด็นครับมันก็จะหยาบๆมันก็จะละเอียดเร็วครับนี่ครับคล่องแคล่วมากโอ้ต้องให้พอแหลกใช่ไหมครับละเอียดเลยพอละเอียดเลยใช่ไหมโอ้โอ้ใส่มะนาวเข้าไปครับเหมือนพริกกะปิเนาะโอ้เหมือนพริกกะปินั่นเองย่อยๆครับย่อยๆน้ำลายไหลเลยโอ้กินมะนาวตัดจมูกครับหอมอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหใส่ผงนวลนิดหน่อยใส่ผงนวลเพิ่มรสชาติเนาะครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูเมนูหลักแล้วเนาะครับกลับมาสู่เตาของเราอีกรอบครับใส่มักน้อยเข้าไปเป็นวัตถุดิบสุดท้ายเนาะโอ้โหสีสันน่าทานมากร้อยสุกอันนี้คือร้อยสุกแล้วทานได้เลยใช่ไหมครับกินได้เลยโอ้โหครับเดี๋ยวเราใส่แค่หมูด้วยใช่ไหมครับค่ะครับได้เวลาใส่แค่หมูเข้าไปแล้วไม่ต้องใช้เนื้อหมูเลยใช้แค่หมูนี่แหละเนาะครับหมูเหมือนกันโอ้โหสีสันครับเติมไอโอดีนเข้าไปใช่ไหมครับเพิ่มเกลือครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดใบเมงรักโอ้โหสมุนไพรครับคุณครับเรียบร้อยรอสุกเดี๋ยวพร้อมทานกินด้วยกันครับกลับมาสู่น้ำพริกอีกทีนะครับสุดสันน่าทานครับโอ้โหใกล้สุกแล้วใช่ไหมครับหอมมากกินพอแล้วยะพอดีเป๊ะได้เวลาตักครับสุกแล้วโอ้โหเดี๋ยวแบ่งให้คุณลุงคุณป้าด้วยเนาะครับเรากินพอโอ้เยอะแล้วครับเนี่ยป้ากินกันครับได้เวลาชิมฝีมือสาวบ้าน
บ้านในต๋อยจำไม่ค่อยได้น้องยุ้ยฝีมือเด็ดจริงๆคล่องแคล่วครับอ่ะเรามาชิมครับเมนูอุ๊บหมักน้อยปุ๊บหมักน้อยแบบใส่เห็ดใส่แค่หมูครับอ่ะให้ชิมก่อนเลยพี่เบียร์เลยค่ะพี่ครั้งแรกอะเนาะได้ได้พี่ขอชิมหน่อยนะโอ้โหฝีมือของสาวท้องถิ่นผมจะกินทั้งเห็ดทั้งหมักน้อยแล้วแค่หมูนะดูดูใกล้ครับไอออกเลยค่ะนี่น่ากินมากพี่ไปทำบ้างสูตรนี้อ่ะเดี๋ยวอิจฉากันนะครับข้นก่อนเข้มข้นนัวมากเรียกกินข้าวกินกับน้ำพริกได้ได้ได้แล้วก็กินกับน้ำพริกพริกส้มพริกส้มสูตรสาวไตครับกินคุยเลยเนาะยังเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยครับอร่อยหวานหวานหรือเปล่าพี่เรียกหวานหวานไหมหวานจะหวานจะอ่อหวานจะหวานจะอ่อไม่เหมือนเนาะหวานจะอ่อหวานจะอ่อน่ารักจังเลยหวานจะอ่อหวานจะอ่อเดี๋ยวหลังกล้องนี้เราจะกินให้หมดเลยเนาะครับก็ขอขอบคุณน้องยุ้ยมากนะที่ต้อนรับเราเป็นอย่างดีทั้งพาไปเที่ยวหมู่บ้านทุเรียนแล้วก็พามาทำอาหารสุดแสนอร่อยของคนไปที่นี่เนาะเป็นอาหารท้องถิ่นเลยนะครับเนาะไว้มีโอกาสหน้าถ้าที่ได้มาแถวนี้จะแวะมาหาน้องอยู่บ่อยๆนะครับเนาะขอบคุณน้องยุ้ยมากครับเนาะครับลองลองขอทักทายเพื่อนๆเป็นภาษาไทยหน่อยได้ไหมครับอ๋ออันบังซุงทาพี่น้องไตกูกอกูกลอ๋ออันก็เข้ามาตัววิดีโอในไลน์ฮะเนาะเข้าป้ากะเลวางข้อยาวอ๋อแฮก็เฮ็ดเขาเฮ็ดผักไตอ๋อจงค่ะโอ้โหขอบคุณแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าสวัสดีพี่น้องชาวไทยใหญ่ค่ะก็เข้ามาชมคลิปนี้ได้เงี้ยค่ะพาไปเที่ยวหมู่บ้านเปียกคอยาวแล้วก็มาทำอาหารไทยใหญ่กันกินจมค่ะกินจมกินจมอะไรนะกินจมค่ะกินจมกินจมค่ะสมองเลือดเลือดละอ่ะเดี๋ยวทริปแบบไปกินความสุขอยู่รอบตัวเราแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสุดยอดบ๊ายบาย